คสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ตลาดความสุขฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ชออนไลน์นะครับนี่เป็นตัวละครนะฮะเราไม่ได้อยู่กันที่นินจาวันนี้เรามาเปลี่ยนฟิลบ้างมาเล่นตัวฮัสซินกันนะครับฮัสซินที่ผมเล่นจะเป็นฮัสซินปลูกพลังนะวันนี้ผมจะมาแนะนำคอมโบฟาร์มของฮัสซินนะเนื่องจากช่วงนี้ก็ติดเล่นตัวนี้มากๆเลยนะครับถึงในสตรีมจะไม่ได้เล่นก็เดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนำทั้งตัวแอดออนแล้วก็ตัวคอมโบด้วยนะครับเนื่องจากมันเป็นคอมโบที่กดง่ายมากๆในความคิดผมนะก็เลยอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก่อนจะทำอะไรนั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวของแอดออนกันก่อนดีกว่านะครับแอดออนนะฮะแอดออนจะเป็นตามนี้เลยนะครับผมตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความพอใจนะแต่ว่าที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันซึ่งมันวนแล้วมันออกทุกอันนะก็เลยใช้ประมาณนี้ถ้าดูไม่ทันก็อย่าลืมแคปไว้แล้วกันนะครับผมมาในส่วนของสกิลรวมนะครับสกิลรวมเราใช้ประมาณนี้แต่จริงซึ่งอยู่ในคอมโบเนี่ยมันไม่ได้ใช้หรอกคอนเซปต์ของมันก็คือเราจะทำยังไงก็ได้ให้บัฟมันออกมาครบนานที่สุดเท่าที่เราจะเลี้ยงบัฟได้คอนเซปต์ของมันมีแค่นี้นะครับแล้วเราก็จะอยู่ในช่วงเราจะไม่กลับไปที่สืบทอดเลยนะจะไม่กลับไปที่พีเอเวกเลยเราจะอยู่ในเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนละกันนะครับแล้วก็มาอธิบายหลังนะช้าพร้อมปุ่มกดนะครับเริ่มเลยละกันจะประมาณนี้นะครับในส่วนคอมโบถ้าได้ดูประสิทธิภาพตอนช่วงต้นคลิปแล้วก็น่าจะเห็นว่ามันแรงมากๆนะครับแทบจะเทียบกับพินจาได้เลยเรามาดูที่ตัวปุ่มกดแล้วก็อธิบายกันนะก็คือเราจะเริ่มด้วยตัวลงคลิกซ้ายก่อนนะครับลงคลิกซ้ายสเปซบาร์ลงคลิกซ้ายสกิลมันคือสกิลนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3ฮิตแต่ว่าเราจะใช้แค่ฮิตเดียวนะครับเพราะว่าตัวลงคลิกซ้ายเนี่ยมันจะได้บวกแม่นแบบนี้ลงคลิกซ้ายสเปซบาร์แล้วต่อด้วยลง F คลิกขวานะครับจะเป็นนี้เลยลงคลิกซ้ายจะเป็นบาร์ลง F คลิกขวาจะเห็นว่าตารางบัฟขึ้นเพียบเลยนะครับหลังจากที่คอมโบ4สกิลนี้นะเอาใหม่นะครับดูใหม่ลงคลิกซ้ายเป็นบาร์ลง F คลิกขวาต่อจากนั้นให้แดชนะครับเลือกเอาเลยทิศทางนะอันนี้ตาปิดสลัดครับแดชข้างหน้าซ้ายขวาหน้าหลังได้หมดส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะแดชไปข้างหลังเพราะว่าสกิลต่อจากนี้ก็คือชิป F กับ F เนี่ยมันจะเคลื่อนตัวไปข้างหน้านะก็จะเป็นประมาณนี้ชิป F F ค้างเสร็จแล้วกดลงคลิกขวาครับตามไปคลิกซ้ายนี่พอลงคลิกขวาแล้วคลิกซ้ายเนี่ยตัวละครจะกระโดดข้ามมอนเตอร์มานะครับถ้าเป็นไกฟินก็จะโดดออกมาข้างหน้าเลยเพราะงั้นเราจะต้องแดชถอยหลัง1ทีแล้วตามสเปซบาร์ครับแดชถอยหลังสเปซบาร์ต่อด้วยชิปคลิกขวาครับค้างไว้เลยนะจนสุดพอสุดแล้วให้แดชตัดแอนิเมชันมันนะครับหลังจากที่เราชิปที่ขวาเนาะประมาณนี้ชิปที่ขวานะครับแดชตัดแอนิเมชันไปนิดนึงนะครับแดชทางไหนก็ได้จะไปข้างหน้าข้างหลังอันนี้ตามแล้วแต่ชอบเลยนะครับแล้วตามด้วยชิปคลิกซ้ายแล้วก็ขึ้น W ขึ้นคลิกขวาพูดผิดขึ้น W ทำไมไอตัวชิปคลิกซ้ายแล้ว W คลิกขวาเนี่ยอันนี้เราจะสามารถใช้ฮิตเดียวก็ได้นะครับตัวชิปคลิกซ้ายฮิตเดียวก็ได้หรือจะลากก็ได้แต่ผมแนะนำว่าสัก2ฮิตหรือ3ฮิตก็พอเอาให้จังหวะที่งูมันขึ้นมาจากดินนะครับงูทรายอ่ะผมให้ดูสังเกตว่าสกิลมันจะมีงูพุ่งขึ้นมา2ตัวใช่ไหมเอาแค่งูพุ่งขึ้นมาแล้วเราก็ขึ้นที่ขวาได้เลยปึ๊บมันเป็นอินฟินิตคอมโบด้วยนะครับเป็นอินฟินิตี้คอมโบด้วยเพราะนั้นเราจะสามารถกดต่อกันได้เรื่อยโอเคนะครับก็จะประมาณนี้สกิลมันจะวนต่อกันไปได้เรื่อยๆเลยเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องคอมโบจะหลุดหรืออะไรนะครับแล้วถ้าเกิดกดถูกนะโอเคมาทวนกันอีกครั้งนะครับช้าๆเอาทั้งคอมโบเลยลงคลิกซ้ายเป็นบาร์ลง F คลิกขวาแดชชิป F F ค้างกดผิดลงคลิกขวาคลิกซ้ายแดชเป็นบาร์ชิปคลิกขวาค้างแดชชิปคลิกซ้ายลองงูขึ้นกด W คลิกขวา
โอเคต่อมาก็เป็นความเร็วปกตินะครับคราวนี้ผมจะไม่อธิบายนะก็ดูนะครับแล้วก็เอาไปลองได้เลยนะครับเริ่มแล้วโอเคนะก็จะประมาณนี้นะครับมานี่เลยสำหรับคอมโบของฮาราซินอเวคคนิ่งนะครับตอนนี้ที่ใช้ได้ก็คือตอนนี้ผมใช้ฟาร์มไกฟินอยู่นะครับในอนาคตเนี่ยจะไปฟาร์มที่ทุนการ์ดลูนนะครับหรือ320นั่นเองนะโอเคนะครับใครที่ติดอะไรตรงไหนก็สามารถพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปนะครับถามได้นะผมก็พยายามจะตอบให้ทุกคำถามที่สามารถตอบได้แล้วกันนะครับหรือถ้าใครอยากจะพิมพ์คุยในไลฟ์สตรีมตอนนี้ผมสตรีมแค่เฉพาะวันพุธวันเดียวนะครับเนื่องจากติดธุระมากมายเหลือเกินเรื่องงานเยอะมากๆครับขออภัยด้วยเดี๋ยวถ้าเคลียร์งานเคลียร์อะไรได้เนี่ยถ้ากลับถึงบ้านเร็วเราจะมีสตรีมวันที่ผมกลับเร็วด้วยนะแต่วันนี้ขอล็อกไว้ก่อนว่าชัวร์ๆคือวันพุธนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากครับที่ถามถ่ายเข้ามานะเนื่องจากช่วงนี้เกมมันเปื่อยๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรที่จะพูดไงดีไม่ค่อยมีอะไรที่อัปเดตเข้ามาให้เราเล่นกันมากแล้วนะอาจจะต้องรอนู่นเลยไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าเริ่มน่าจะเริ่มต้องมีอัปเดตอะไรเข้ามาแล้วนะฮะหวังว่าเกมจะอัปเดตคอนเทนต์ให้ผมได้เอามาทำลงคลิปนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะฮะใครที่ไม่กด Subscribe ฝากด้วยนะครับสำหรับช่อง YouTube นะฮะก็อย่าลืมถ้าเกิดอยากดูไลฟ์สดๆก็ไปกด follow ใน Twitch ด้วยนะครับแต่จริงผมสตรีมทั้ง2ที่แหละทั้ง Twitch แล้วก็ YouTube นะครับไปแล้วดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ